ต้นหอมสกุลตลาโผล่คอมเมนต์ตัดพ้อกลางไอจีพลอยอัยดาหลังสามีกันกันตถาวรเซอร์ไพรส์ซื้อรถหรู6ล้านต้อนรับลูกชายเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มกันกันตถาวรนั้นก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพประกาศข่าวดีลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวว่าแฟนสาวพลอยอัยดาได้ตั้งครรภ์แล้วโดยหนุ่มกันได้โพสต์ระบุข้อความว่าในที่สุดเบบีกันบวกพลอยก็มาแล้วแหววเย้เย้เย้ต่อไปจะเป็นป๊าป๊าโมมาคนแล้วแหววตอนนี้ยังไม่รู้เพศเดี๋ยวไว้มาลุ้นกันดีใจและตื่นเต้นที่สุดใน3โลกหลังจากที่ปิดเป็นความลับมา3เดือนต่อมากันกันตถาวรนั้นก็ได้เฉลยเพศได้ลูกชายแล้วหลังภรรยาพลอยอัยดาตั้งท้องทายาทคนแรกโดยการได้โพสต์ระบุข้อความเฉลยว่าผมได้ลูกชายครับการโปรยันติบาร์บี้กันเองพลอยเองและล่าสุดต้องบอกว่าไม่รวยจริงทำไม่ได้เมื่อกันกันตถาวรจัดหนักเซอร์ไพรส์ซื้อรถยนต์ให้ภรรยาพลอยอัยดาเป็นของขวัญต้อนรับลูกชายที่กำลังจะลืมตาดูโลกโดยการซื้อรถยนต์มูลค่ากว่า6ล้านบาทและได้โพสต์ระบุข้อความว่าทีเซอร์กันเองกล่องส้มที่ใหญ่ที่สุดในโลกของขวัญต้อนรับว่าที่คุณแม่และลูกชายเทสลาโมเดลเอ็กของขวัญให้หมามีและลูกชายรถใหม่ของลูกชายการโปรยันตีบาร์บี้จากนั้นดีเจสาวอย่างต้นหอมสกุลตลานั้นก็โผล่คอมเมนต์ตัดพ้อกลางไอจีพลอยอัยดาหลังสามีกันกันตถาวรเซอร์ไพรส์ซื้อรถหรู6ล้านต้อนรับลูกชายโดยสาวต้นหอมได้คอมเมนต์ว่าอยากให้ผัวเซอร์ไพรส์แบบนี้บ้างเอาลืมไปไม่มีผัว 55,555 นั่นเอง สงกรานต์แมทควงคู่ออกรายการครั้งแรกแซวต้นอาจถึงแฟนเก่าแต้วณัฐพรจนหน้าเสียต้องบอกเลยว่าเพิ่งได้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าต่างๆมากสำหรับแมทพีรณีคงไทยหลังได้เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบกันมานานกว่า2ปีซึ่งก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดทางด้านสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์ก็ได้ควงคู่กันไปออกรายการ See You Tonight ของต้นอาจไหลสกุลและไอพิชพงษ์สมกุลซึ่งเป็นรายการจากพิธีกรหน้าใหม่ทั้งสองคนและนี่ก็ถือว่าเป็นรายการคู่ครั้งแรกของสาวแมทและหนุ่มสงกรานต์อีกด้วยซึ่งงานนี้ก็ได้มีช็อตที่สาวแมทแซวหนุ่มต้นไปถึงอดีตแฟนเก่าแต้วณัฐพรเตมีรักในช่วงเปิดรายการทางด้านสาวแมทได้มากับตุ๊กตาเฟอร์บี้2ตัวพร้อมยื่นให้หนุ่มต้นถือตัวหนึ่งและบอกว่าอาจถือแต้วอีกตั้งได้ยื่นให้กับหนุ่มไออาจถือมิวซึ่งงานนี้ทางด้านหนุ่มต้นที่ยืนอยู่กับแอบหน้าเสียเบาๆตั๊กมยุราอัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดกล้าวหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจจากกรณีที่ก่อนหน้านี้สาวตั๊กมยุราก็ได้โพสต์อินสตาแกรมขณะอยู่โรงพยาบาลว่าในขณะที่ทุกคนฉลองคุณแม่ป่วยโรคหัวใจข้าขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณค่ะท่ามกลางกำลังใจจากพี่น้องในวงการที่แสดงความเป็นห่วงมาถึงคุณแม่สาวตั๊กมยุราต่อมาสาวตั๊กมยุรานั้นก็ได้โพสต์ประกาศข่าวดีกลางไอจีคุณแม่บังเกิดกล้าวออกจากห้อง ICU แล้วหลังรักษาอาการป่วยโรคหัวใจซึ่งเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าออกจาก ICU แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจแทนคุณแม่ค่ะและล่าสุดตั๊กมยุราอัปเดตอาการคุณแม่บังเกิดกล้าวหลังเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเพื่อนในวงการแห่ส่งกำลังใจโดยสาวตั๊กมยุราก็ได้ระบุข้อความว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีอีกด้วย
โบชยดาควงสามีแบงค์กฤษพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดเป็นอีกคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับโบชยดาลิ่วเฉลิมวงเป็นพิธีกรหญิงชาวไทยโดยเป็นพิธีกรรายการแฟบทีวีและเป็นอดีตพิธีกรรายการตีสิบและก่อนหน้านี้ก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญโบชยดาทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มูลนิธิบ้านเด็กพิการคาเมเลียนโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าอิ่มบุญสุขใจวันนี้มีโอกาสมาทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กพิการซ้ำซ้อนที่มูลนิธิบ้านเด็กพิการคาเมเลียนดีใจที่ได้ทำอาหารให้น้องๆน่ารักทานค่ะเด็กๆน่ารักกันทุกคนเลยและล่าสุดสาวโบชยดานั้นก็ได้ควงสามีแบงค์กฤษพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่า Nature Healing ความสุขที่เรียบง่ายกับครอบครัวขอบคุณพลังงานดีๆจากพี่แบงค์และน้องๆค่ะโบชยดาควงสามีแบงค์กฤษพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดโบชยดาควงสามีแบงค์กฤษพลพักผ่อนทุ่งไร่ทุ่งนาอย่างเรียบง่ายในสถานการณ์โรคกำลังระบาดให้สรุณสะทอนหล่อใจบุญควักเงินซื้อข้าวของส่งมอบบ้านมหาเมฆให้เด็กกว่า150ชีวิตควันหลงวันเด็กปีนี้ถึงแม้จะเกิดโรคโควิดระบาดรอบ2ในประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ทำให้วันเด็กแห่งชาติกลายเป็นแค่วันธรรมดาเพราะกิจกรรมต่างที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆทั้งหลายต้องถูกยกเลิกไปเพื่อป้องกันการติดโรคโควิดแต่ล่าสุดนักแสดงหนุ่มหล่อไฮสรุณสะทอนธนวัฒน์ชนวัฒน์จากซีรีส์เรื่องทานไทย2รับบทเซรัสก็ยังคงเห็นความสำคัญของวันเด็กขอส่งความสุขเล็กๆน้อยด้วยการควักเงินตัวเองซื้อข้าวสารนมกล่องรวมถึงขนมขบเคี้ยวไปมอบให้กับน้องๆที่บ้านมหาเมฆสถานสงเคราะห์เด็กชายที่ผ่านมาโดยคุณครูที่ดูแลเด็กๆมารับของเพื่อไปแจกให้เด็กกว่า150ชีวิตให้เองล่าสุดหนุ่มให้ได้โพสต์รูปขนาดไปมอบสิ่งของให้น้องๆพร้อมแคปชั่นว่าวันเด็กปีนี้ให้ได้มีโอกาสซื้อข้าวของนมขนมไปมอบให้น้องๆที่บ้านมหาเมฆสถานสงเคราะห์เด็กชายสุขสันต์วันเด็กแห่งชาติจะครับทุกคนให้อิสรุณสาธรหายไลฟ์เรียกได้หล่อแล้วใจบุญต้องยกให้กับหนุ่มให้สรุณสาธรคนนี้ไปครองแบบนี้จะไม่ให้แฟนคลับทั่วโลกรักได้อย่างไรไหวสามารถติดตามไลฟ์สไตล์หนุ่มให้ได้ที่ไอจีหาย36ร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้สาวบุ๋มปนัดดานั้นเลี้ยงขนมแจกของแด่น้องๆสถาบันราชานุกูลเนื่องในโอกาสใกล้วันเด็กและวันเกิดอายุครบรอบ44ปีโดยเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าเนื่องในโอกาสใกล้วันเด็กและวันเกิด10มากของบุ๋มในนามองค์กรทำดีเลยขอเลี้ยงขนมแจกของเล่นและแอลกอฮอล์เจลให้น้องๆสถาบันราชานุกูลเพื่อให้น้องๆได้มารอยยิ้มกันนะคะและล่าสุดต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปีโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเลี้ยงทำบุญวันเกิดข้าถวายอาหารเพลสังฆทานตลปัดและดอกไม้รวมทั้งปัจจัยอื่นๆขอโทษแฟนคลับจากทั่วประเทศไทยทุกคนที่ยกเลิกให้มาร่วมงานนะคะเป็นห่วงเรื่องโควิดและการเดินทางเลยขอส่งพรที่ได้รับในวันนี้
ให้ทุกคนมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังทุกประการนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำอวยพรด้วยค่ะบูม2021ร่วมอนุโมทนาบุญบุ๋มปนัดดาถวายอาหารเพลสังฆทานและทำบุญเลี้ยงวันเกิดหลังมีอายุครบรอบ44ปี